สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเชงนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในแพลตฟอร์มเบสเชงนี้นะครับเราก็อยู่กันมาตั้งแต่วันที่1นะครับก็คือ1กรกฎาคมนี้เลยนะครับจนมาถึงตอนนี้วันที่19กรกฎาคมแล้วนั่นเองนะฮะก็รวมแล้วเป็นเวลา19วันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเดตรายได้รวมเลยนะครับว่าตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงวันที่19นี้นะครับผมสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับรวมทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการถอนเงินที่ผมสามารถทำได้จากเบสเชงนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่1จนมาถึงวันที่19นี้นะครับผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาถอนเงินจำนวนเท่าไหร่นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับอ่ะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเบสเชงกันสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวเบสเชงมากขึ้นนะฮะเบสเชงนะครับก็คือระบบแอฟเฟลเอทโปรแกรมนะครับหรือว่าเป็นระบบสำหรับตัวแทนโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาทำเงินกับเบสเชงได้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการทำเงินกับเบสเชงนะครับก็คือเรานะครับสมัครสมาชิกเข้ามาซึ่งการสมัครสมาชิกนั้นสมัครฟรีนะครับซึ่งเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเราจะได้รับลิงก์แบบนี้นี่เองนะครับลิงก์นี้เขาเรียกว่าลิงก์ Affiliate นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลิงก์ Affiliate ที่เราได้รับนี้นะครับออกไปโปรโมทแล้วให้มีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.04 ถึง 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่ทำการสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับก็นี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้เลย basic rate นะครับ 0.04 ดอลลาร์นี่เลยนะครับนี่คือเงินที่เราจะได้รับแน่ๆนะครับต่อ1คนที่ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาผ่านลิงก์ของเรานั่นเองนะครับก็คือ 0.04 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วเราจะได้รับเงินสูงสุดต่อ1คนที่ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาผ่านลิงก์ของเรานะครับอยู่ที่ 0.65 ดอลลาร์นะครับหรือแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ20บาทนะครับต่อ1คนที่ทำการสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่เพื่อนๆก็สามารถสั่งถอนได้เลยทันทีนะครับก็นี่เลยนะครับในเมนูถอนเงินเค้าก็จะเขียนบอกเอาไว้นะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีเงิน1ดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการถอนเงินนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินของเรานะครับเราจะได้รับภายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหรือก็คือ5วันทําการนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสั่งถอนเงินตอนวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับเราจะยังไม่ได้รับเงินนะครับเราจะต้องรอวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับที่จะสั่งถอนเงินแล้วก็ได้รับเงินได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทําเงินกับเบสเชงนั่นเองนะครับงั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในช่วงวันที่1ถึงวันที่19นะครับหรือก็คือ19วันนี้นะครับผมสามารถทําเงินจากเบสเชงเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วกี่บาทนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็โอเคนี่นะฮะนี่เลยนะครับก็คือยอดที่ผมสามารถทําได้ในช่วง19วันที่ผ่านมานะครับผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้76ดอลลาร์กับอีก57เซนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแปลงเป็นเงินไทยดูสักนิดนึงนะครับว่า7ดอลลาร์กับอีก57เซนนี้นะครับแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคอ่ะ76ดอลลาร์กับอีก57เซนนะครับก๊อปปี้มาแล้วเดี๋ยวเราวางลงไปเลยนะครับปึ๊บโอเคนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จากเบสเชงในช่วง19วันที่ผ่านมานะครับก็คือ 2,500 บาทนั่นเองนะครับขอตีเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะเพราะว่าบางทีค่าเงินมันขึ้นลงๆนะครับเดี๋ยวค่าเงินมันจะคลาดเคลื่อนหลังจากนี้สักนิดนึงนะฮะก็ขอตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับเพื่อให้เราเข้าใจง่ายที่สุดเนาะอ่ะก็นี่เลยนะครับในช่วง19วันที่ผ่านมาผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้ 2,500 บาทนั่นเองนะครับนี่คือการทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องเดินทางไปอบรมนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% ไม่ต้องตื้องอขอขายใครนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นจำนวนเงินที่ผมจะมาสั่งถอนให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่เลยครับผมนี่คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากเบสเชงนะฮะณตอนนี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้10ดอลลาร์กับอีก13เซนนั่นเองนะครับนี่คือเงินที่ผมทําได้ณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองแปลงเป็นเงินไทยกันดูสักนิดหนึ่งนะครับว่า10ดอลลาร์กับอีก13เซนนี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจํานวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเควางลงไปนะครับปึ๊บนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทําได้ครับผม339บาทอ่ะตีเป็น300บาทก็พอนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเพราะว่าค่าเงินมันขึ้นลงๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวบางทีเนี่ยเงินมันจะไม่ตรงกับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอตีเป็น300บาทก็พอนะฮะนี่นะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทําได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการถอนเงินจํานวน300บาทนี้นะฮะให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินนะครับก็ไปที่เมนู Affiliate Money Withdraw ตรงนี้นะฮะอ่านี่เลยนะครับ
ก็สำหรับตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นการถอนเงินของผมแล้วนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดสั่งถอนเลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมได้ทำการสั่งถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ10ดอลลาร์กับอีก20เซนนะครับก็สำหรับการถอนเงินนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะยังเป็น pending อยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินแล้วนะครับสถานะเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเพศสีเขียวแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าได้รับเงินเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวการได้รับเงินจากเบสเช็งเนี่ยให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้จากเบสเช็งนะครับแล้วก็มารีวิวการถอนเงินให้เพื่อนๆดูนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะลองทำเงินกับเบสเช็งแบบผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเช็งฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์จะมีคลิปวิดีโอที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช็งคืออะไรเบสเช็งทำเงินได้ยังไงนะฮะแล้วก็ท้ายคลิปนะครับก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเช็งด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกกับเบสเช็งนั้นสมัครฟรีนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าสมัครฟรีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกได้เลยทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็เข้ามาเอาลิงก์ Affiliate ที่เพื่อนๆได้รับนะครับเอาออกไปโปรโมทแล้วก็ทำเงินได้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ